หนึ่งชัยวัฒน์โพสต์ปลื้มครับขอบคุณเสียโบ๊ทที่มอบสิทธิ์เพชรมรกตให้ทีมงานผมต่อไปจะใช้เพชรมรกตบังมัดคลองตันกลับไปซ้อมที่อุบลโดยพ่อออสพี่บูลูกพี่เก่าดูแลการฟิตซ้อมเรื่องรายการผ่านผมคนเดียวอนาคตอยู่ที่ตัวเองน้องสู้ๆอาทิตย์หน้าจัดการเรื่องสิทธิ์แล้วคุยกันครับหลายคนเห็นข่าวนี้ว่าเพชรมรกตออกจากเสียโบ๊ทไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็หลายคนยังบอกนะเฮ้ยถ้าออกมาจากเสียโบ๊ทแล้วกลับไปชกวันได้ไหมนะครับเพราะหลายคนก็ยังคิดถึงอยู่อยากจะให้เข้าไปสร้างสีสันหน่อยนะครับแม้ว่าไฟล์ล่าสุดเนี่ยคือเขาแพ้แค่ตะวันฉายเท่านั้นนะครับในศึกวัน161เนาะย้ำนะครับว่าวัน161มันเพิ่งไม่นานมานี้เองมันเพิ่งอุ่นๆเองนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นฟอร์มแกดีเหลือเกินคนที่แกแพ้ในรายการวันเนี่ยแกจะแพ้อยู่3คนแกแพ้ตะวันฉายแพ้จอจิโอเบรโดเซียนแล้วก็แพ้อวดีรามาสนอฟครับก็ต้องยอมรับว่าเขาคือดริกีอดีตราชันแชมป์โลกนะครับก็เคยเป็นแชมป์ของมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทอยู่ปัจจุบันอายุ30ปีสูง180ครับฟอร์มจำๆก็ชนะจิมมี่วีโนชนะแม็กนัทแอนเดอร์สันชนะยอดแสนไกลชนะพงศิริ PK ไม่มีผลการแข่งขันกับเปโตเซียนแล้วก็มีแพ้เปโตเซียนก่อนนั้นก็ชกกับพวกเลียมนะครับตัวดังๆก็เลียมเมริสันในชนะน็อกเลียมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วดริกีแบบนี้แล้วก็เพิ่งไปต่อย RBS มาถ้าซ้อมฟิตๆเนี่ยยังมีโอกาสกลับไปต่อยวันลุมพินีหรือไม่นี่ก็เป็นสิ่งที่แฟนหมัดมวยนะครับพยายามอยากจะถามถึงอยู่ว่าออกจากเสียโบ๊ทแล้วมีโอกาสจะเข้าไปไหมเพราะเสียโบ๊ทเองก่อนหน้านั้นก็ไปเปย์อยากจะกลับไปวันเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้บอกอยากกลับไปนะครับไปเปย์ว่ามีโอกาสที่จะกลับไปได้แต่ว่าต้องคุยกันก่อนอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เพชรมรกตออกจากเสียโบ๊ทแล้วนะครับสาเหตุที่ปล่อยก็ไม่รู้ครับแต่ว่าก็ปล่อยไปเพราะอนาคตของนักมวยประมาณนี้แหละตอนนี้เพชรมรกตก็ชกได้นะครับในสีเสื้อเพชรมรกตบางวัดคลองตันแล้วก็ดูแลการชกโดยทีมงานชัยวัฒน์คำก้อนนะครับก็คือพี่หนึ่งชัยวัฒน์นั่นเองครับกดไลค์กดติดตามครับคลิปนี้ขอกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและคุณจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเราฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ